สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ Global Destinationปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน The World Best Destination for Celebration Experiences ชวนทุกคนนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขพร้อมกัน3สไตล์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่สำคัญเอาใจนักช็อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีนี้สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่เนรมิตทุกพื้นที่ให้เป็นเดสติเนชันแห่งการเฉลิมฉลองเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปและแชร์โมเมนต์สนุกและมีความสุขเริ่มกันด้วยการตกแต่งบรรยากาศเฟสทีฟเนรมิตทั่วพื้นที่ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางสีสันที่เปล่งประกายสะท้อนแสงแห่งความมหัศจรรย์ที่อยู่ในมิติต่างๆโดยได้นำรูปทรงของสโนว์เฟลกมาเป็นสัญลักษณ์การก้าวเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง7มกราคม2568ความพิเศษของการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในแบบวันสยามคือการมีต้นคริสต์มาส3รูปแบบ3สไตล์ในที่เดียวสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสรันธรค่ะมาเจอกันแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงปลายปีนะที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขค่ะปีนี้สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่จัดการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคนอย่างยิ่งใหญ่นะแต่ละศูนย์มีอะไรยังไงบ้างที่ทุกคนห้ามพลาดเลยค่ะปีนี้3ศูนย์การค้าของเราค่ะมาในคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่ารวมกันแล้วอ่ะเป็นเซเลบเรชั่นเฟสติวัลได้เลยนะคะก็จริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มกราคมคนที่มาที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันจาก3ต้นคริสต์มาสทรีด้วยกันนะคะเริ่มจากที่สยามพารากอนก่อนนะคะปีนี้เรามอบพื้นที่และจับมือร่วมกับคาร์เทียค่ะเริ่มตั้งแต่คาสเคดบริเวณด้านหน้าของสยามพารากอนเป็นอุโมงค์เป็นรูปแหวนนะคะเดินมาจนถึงบริเวณพาร์คพารากอนต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่และบริเวณแห่งนี้ค่ะ Arrival Hall นะคะเป็นศูนย์กลางของจิวเวลของสยามพารากอนก็มอบให้กับคาร์เทียเพื่อมอบความพิเศษและการสัมผัสแบรนด์ของคาร์เทียในคอนเซปต์คาร์เทีย The Magical Night ค่ะคือกำลังจะบอกว่าที่เพนยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายครั้งมาเราจะเห็นการปรับเปลี่ยนมาไปตามเทศกาลแล้วก็ยิ่งใหญ่หลายคนห้ามพลาดสำหรับจุดนี้ที่สยามพารากอนใช่ค่ะต่อกันที่สยามเซ็นเตอร์นะคะปีนี้เราจัดเต็มเช่นเดียวกันค่ะในคอนเซปต์ The Magical Art Toy Celebration ค่ะช่วงเวลานี้นะคะเรามีคลายเท็ดดี้กับคลายบันนี่นะคะจากพาร์คพารากอนไปถึงสยามเซ็นเตอร์แต่หลังจากนั้นค่ะเราจับมือร่วมกับ Toy Silver Plus นำคาแรคเตอร์กว่า100คาแรคเตอร์ชื่อดังทั่วโลกครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียมาที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะยังไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะเราจับมือร่วมกับ Pony on Wheel นะคะจัด Pop-up ครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันชื่อว่า Pony on Wheel X Toy City Pop-up นะคะจากศักยภาพในการทำงาน collaboration ร่วมกับ tenant แล้วก็ partner ต่างๆจะทำให้สยามเซ็นเตอร์ปีนี้ค่ะเป็นที่จับตามองของ Art Toy Collector อย่างแน่นอนค่ะเดินต่อไปอีกนิดค่ะก็จะได้พบกับต้นคริสต์มาสทรีค่ะในคอนเซปต์ของ Sustainable Christmas Tree 2024นะคะในการจับมือร่วมกับ Sustainable Brand ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรนะคะ GC แล้วก็ Epson ค่ะคอนเซปต์ของต้นคริสต์มาสปีนี้ค่ะเราใช้ผ้าที่ทำมาจากขวดพลาสติกนะคะมารีไซเคิลแล้วนำมาพรินต์นะคะโดยเครื่องพรินเตอร์ของ Epson ที่ใช้น้ำหมึกที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเลยค่ะทำให้สามารถคงความเป็น sustainable Christmas tree ของปีนี้ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีด้วยกันค่ะคือที่คุณสรันธรพูดเนี่ยคือเป็นศูนย์ที่3คือสยาม Discovery แต่ละปีเพนตั้งตารอเหมือนกันนะคะว่าต้นคริสต์มาสในแต่ละคอนเซ็ปต์แต่ละปีเป็นอย่างไรอ๋อปีนี้แน่นอนเรื่องของความยั่งยืนความ sustainยังคงให้ความสำคัญอยู่สำหรับที่นี่สยามเดสเซอรี่ก็ตอกย้ำความเป็น DNA ในเรื่องของ sustainability ค่ะจะเห็นได้ว่าจัดเต็มจริงๆทั้ง3ศูนย์การค้านั่นก็คือสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ดังนั้นคาดว่าการจัดแบบนี้จะช่วยเพิ่มทราฟฟิกหรือจำนวนลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้ก็ปกติช่วงปลายปีเป็นช่วงที่เราได้รับการตอบรับดีมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะคะปีนี้เราคาดว่า
จะมีคนเข้าศูนย์การค้าของเราค่ะอย่างน้อย 300,000 ถึง 350,000 คนนะคะใน3ศูนย์การค้าด้วยกันโดยที่มองเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจาก 30% เป็น 40% จาก total traffic นะคะแล้ว 60% เป็นลูกค้าคนไทยค่ะยังไม่พอแค่นั้นนอกจากมาแล้วเราก็อยากจะมีโปรโมชั่นต่างๆเพื่อให้กระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะมีโปรโมชั่นอัดแน่นเกือบทุกวันแล้วก็มี Black Friday พร้อมทั้งโปรโมชั่นในช่วง19ปี anniversary ด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้นะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะจัดมหกรรมอีเวนต์นะคะและเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างต่อเนื่องนะคะตอกย้ำจุดหมายปลายทางเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขของทุกๆคนค่ะค่ะดังนั้นนะคะมาร่วมสร้างความสุขแชร์ความทรงจำสนุกๆ นะการที่ทั้ง3ศูนย์นะคือสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสลันทรมากค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้ระหว่างวันที่2ถึง10ธันวาคม2567สยามพารากอนฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ19ปีสุดยิ่งใหญ่ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกและเป็น Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาต่อเนื่องจัดงานสยามพารากอน19 Anniversary The Magical Celebration เฉลิมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรมอีเวนต์และเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักช็อปทั้งศูนย์และห้างโดยเฉพาะในวันที่3ธันวาคมได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยมีทัพศิลปินดังนับร้อยชีวิตร่วมโชว์เดินแบ็คคาร์เป็ตพร้อมมอบความสุขและความประทับใจอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรค่ะในโอกาส19ปีสยามพารากอนจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะไฮไลท์หรือว่าความพิเศษมีอะไรบ้างคะค่ะก็ตลอด19ปีนะคะสยามพารากอนเองเราเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกแล้วก็คนไทยเองนะคะในทุกปีเราก็นำความพิเศษนะคะประสบการณ์เหนือความคาดหมายมามอบให้กับลูกค้าเราตลอดเวลาในปีนี้ครบรอบ19ปีเช่นเดียวกันค่ะเราก็มีการเตรียมงานนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายตลอดเดือนธันวาคมนี้เพื่อเรียกว่าเฉลิมฉลองร่วมกันกับลูกค้าเราทุกๆท่านนะคะแล้วก็ได้ร่วมกับทั้งพันธมิตรทั้งผู้เช่านะคะในการเรียกว่าโคครีเอทกิจกรรมร่วมกันนะคะเพื่อสร้างความตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเรามีงานใหญ่ค่ะในวันที่3ธันวาคมเรียกว่าเป็นสยามพารากอน19 anniversary the magical celebration เรียกว่าเป็นการเปิดเทศกาลนะคะเฉลิมฉลอง19ปีของเรานะคะก็จะมีการรวมตัวนะคะของศิลปินนักแสดงชั้นนำของประเทศไทยนะคะเกือบร้อยท่านที่จะมาเดินบนแบล็คคาร์เพ็ตนะคะให้กับแฟนคลับนะคะลูกค้าของเรานะคะก็มาเจอกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบได้นะคะแล้วก็มีการแสดงพิเศษเลยนะคะจากคุณยาย่านะคุณพีพีกริชนะคะก็พลาดไม่ได้เรายังมีนักแสดงและศิลปินรุ่นใหม่นะคะอย่างคุณหลิงหลิงคุณออมนะที่ตอนนี้ก็มาดังมาก ก็คิดว่าน่าจะทุกคนตั้งตารอนะคะที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองกับเราในวันที่3ธันวาคมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีมินิคอนเสิร์ตยังมีกิจกรรม Meet and Greet นะจนถึงวันที่8นะคะที่ให้ทุกๆคนได้มาร่วมเอนจอยกันมาร่วมเซเลเบทร่วมกันกับเสียงพารากอนด้วยค่ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากวันที่3เรายังมีงานใหญ่อีก1งานที่ห้ามพลาดเลยก็คืองาน Eternal Bloom นะคะ The Silver Rose Garden เป็นการเรียกว่ารวมกุหลาบนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะกว่า 30,000 ดอกค่ะ12สายพันธุ์ที่พาร์คพารากอนนะก็จะตระการตามากกับดอกกุหลาบที่คิดว่ามีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะที่งานนี้นอกจากมีสวนกุหลาบแล้วยังมี Immersive Art นะคะที่มาถ่ายรูปกันได้มี Immersive Dining คาเฟ่นะคะก็สามารถมาดื่มด่ำบรรยากาศในสวนกุหลาบนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงาน 5-15 ธันวาคมที่พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันโอ้โหเป็นกิจกรรมที่เยอะมากๆนะแล้วก็สร้างความสุขให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมสยามพารากอนเองเป็น Luxury Destination เราจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันในช่วงปลายปีมีความพิเศษอะไรต้อนรับบ้างคะแน่นอนค่ะในปีนี้นะคะเราได้ร่วมกันกับหลากหลาย Luxury Brand นะคะในการ Co-create ในช่วง Festive Season นะคะอันดับแรกเลยที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้นะคะก็คือ
Cartier นะคะ Cartier เลือกกรุงเทพเป็นเมืองเดียวที่ลอนช์การตกแต่งในธีม Cartier Magical Night นะและเลือกสยามพารากอนเป็นที่เดียวในประเทศไทยในปีหน้า Cartier เองก็มีการขยายร้านด้วยอันนี้ก็พูดเผื่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะได้พบกับ Cartier ที่เป็นดูเพล็กซ์2ชั้นนะคะร้านใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ New Conceptอย่างบูแกรี่เราเห็นแล้วเราก็มีเป็นดูเพล็กซ์ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเรามี Prada ที่ขยายร้านแล้วก็มีห้อง VIP โดยเฉพาะด้วยนะคะแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆที่จะมาใหม่ในปีหน้าส่วนในช่วงเฟสติฟเองต้องบอกว่าทุกแบรนด์เตรียมนะคะทั้งกิจกรรมทั้งคอลเลกชันพิเศษที่ลอนช์ที่สยามพารากอนก่อนเป็นที่แรกว่าจะเป็น Gucci เองนะคะ Valentino เองที่ก็จะลอนช์ Holiday Capsule ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นที่แรกเหมือนกันนะและการ Co-createกิจกรรมร่วมกันกับลักชัวรี่แบรนด์ระดับโลกมากขนาดนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากแบรนด์ที่มีกับสยามพารากอนที่เราเป็นผู้นำที่ครองฐานกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศไทยและยังไม่เคยหยุดนิ่งที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับ World Class Experience ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องสยามพารากอนนะคะในปีนี้นะคะช่วงเดือนธันวาคมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเซเลบเรต19ปีด้วยกันนะคะกับสยามพารากอนแล้วก็แน่นอนต้องมาช็อปด้วยนะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราร่วมโคครีเอทกับพันธมิตรนะคะกับผู้เช่าเรากับลักชัวรี่แบรนด์ด้วยที่ตลอดเดือนธันวาคมนี้มาสยามพารากอนสนุกแน่นอนค่ะดังนั้นห้ามพลาดนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะที่สยามพารากอนด้วยนะคะสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ในช่วงเฟสทีฟหรือว่าส่งท้ายปลายปีเชื่อได้ว่าทุกคนมาที่นี่จะได้รับความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณธนพรมากค่ะขอบคุณค่ะเตรียมพบกับปรากฏการณ์แห่งความสุขในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง The World Best Destination for Celebration Experiences ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ Bangkok No 1 Shopping Festival 2024 Born to Shop ระดมหลักสินค้าแบรนด์ดังลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีลดสูงสุด 80% ทัวร์ทั้ง3ศูนย์การค้ารวมทั้งในพารากอน Department Store และงานเฉลิมฉลอง19ปีสยามพารากอนที่จัดเต็มความสนุกสำหรับลูกค้าทุกท่านติดตามรายละเอียดทุกกิจกรรมได้ที่ Facebook และ Instagram สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปกันที่มหกรรมยานยนต์ครั้งที่41หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โป2024ค่ะครั้งนี้นะคะมีแบรนด์ยานยนต์เข้าร่วมงาน42แบรนด์จาก9ประเทศด้วยกันค่ะความน่าสนใจมีอะไรบ้างติดตามกันอีกสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักกลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงปลายปีนะนั่นก็คือ Motor Expo 2024ค่ะแน่นอนว่าหลากหลายแบรนด์นะคะก็ขนนวัตกรรมมาเปิดตัวรวมไปถึงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวครั้งแรกภายในงานนี้ด้วยรายละเอียดจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41หรือ Thailand International Motor Expo 2024ขายรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ตบเท้าเข้าร่วมงานอวดโฉมคอนเซปต์คาร์พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่ครั้งแรกภายในงานนี้ค่ะเริ่มกันที่ซิกเกอร์นำรถรุ่นใหม่เผยโฉมครั้งแรก2รุ่นด้วยกันคือซิกเกอร์001 FR รถยนต์ชุตติ้งเบรกที่มาพร้อมขุมพลังความเร็วแรงและซิกเกอร์ 7Xรถ SUV ไฟฟ้า5ที่นั่งสุดพรีเมียมสำหรับครอบครัวยุคใหม่ BYD Cion 7รถยนต์ 4 SUV สปอร์ตพลังงานไฟฟ้าและรุ่นก็คือ BYD Shark 6กระบะขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดซึ่งก็มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย
New MG IM6 พวงมาลัยขวาตัวจริงมาเผยโฉมครั้งแรกในโลกที่งานนี้พร้อมชูจุดเด่นด้วยการเป็น The First Ever Intelligent eSUV และอีกหนึ่งไฮไลท์คือ New MG Cyberster Sport Roadster พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกและเป็นรุ่นเรือธงของ MG ในงานนี้มาพร้อมกับสีใหม่ Modern Base โดยถ่ายทอด DNA และจิตวิญญาณความสปอร์ตสุดคลาสสิกและยังคงความโดดเด่นในทุกๆด้านไว้อย่างครบถ้วนลิฟต์มอเตอร์410เป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV 5ที่นั่งมีดีไซน์เรียบหรูดูแพงมาพร้อมกับการออกแบบตัวถังที่สอดรับกับ Aero Dynamic ไฟหน้า LED ตามแบบสมัยนิยม JR Air รถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวใหม่จากบริษัทจุนเหยาออโต้ประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในเครือเดียวกันกับบริษัทจุนเหยากรุ๊ปซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์เปิดตัวแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีให้เลือก2รุ่นคือรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นพลัสค่ะส่วนรถกระบะในงานนี้ก็เปิดตัวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นริดดาลา RD6 รถกระบะไฟฟ้า 100% โดดเด่นทั้งด้านการออกแบบสมรรถนะประสบการณ์ในการขับขี่และความอัจฉริยะในแบบฉบับของ SUV ด้วยโครงสร้างตัวถังขนาดใหญ่อีกทั้งยังมอบพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางและติดตั้งระบบความปลอดภัยระบบช่วยในการขับขี่ที่ครบครันพร้อมความสามารถในการขับขี่บนสภาพถนนที่แตกต่างกันได้ดีขณะที่บริษัทโทริเซนไทยเอเจนซีจำกัดมหาชนหรือ TTAจับมือกับบริษัทเสียบเหมือนคิงลองยูไนเต็ดออโตโมทีฟอินดัสทรีจำกัดหรือคิงลองยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนเปิดตลาดรถกระบะไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ในไทยภายใต้แบรนด์คิงลองสำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตมีค่ายรถยนต์เข้าร่วมงาน42แบรนด์จาก9ประเทศรถจักรยานยนต์22แบรนด์จาก7ประเทศคุณชลัชชัยประพัฒน์พงษ์รองประธานจัดงานควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไปงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41เปิดเผยว่าปีนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาทรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจัดแสดงเต็มพื้นที่ 60,000 ตารางเมตรขณะที่จำนวนของผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 1,500,000 คนโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2567ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะนายสุทธิสมาธิกรรมการผู้จัดการบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนหรือ AUCT เปิดเผยว่าปีนี้บริษัทมีรถเข้ามาในลานประมูลประมาณ 250,000 คันเพิ่มขึ้นจากปี2566ที่มีจำนวน 230,000 คันเพิ่มขึ้น 108.7 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหนี้ครัวเรือนสูงในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนของพิกอัพมากถึง 160%และปีหน้า2568ก็คาดการว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ที่ 250,000 คันซึ่งก็เป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่น NPL ที่ยังทรงตัวหนี้ครัวเรือนที่สูงและการเติบโตของสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยราคารถยนต์ใช้แล้วน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ10-15%อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ใช้แล้วยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยปี2566ที่ผ่านมามีรถเข้าสู่การประมูลเพียง40คันและคาดว่าในปีนี้2567จะเพิ่มขึ้นเป็นราว100คันแม้จะเติบโตแต่ยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปทั้งนี้ราคารถ EV ยังสร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจรถยนต์ทั้งระบบมาจากผลกระทบในเชิงโครงสร้างราคาคนชะลอการตัดสินใจซื้อและความไม่แน่นอนของราคาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยเน้นช่องทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการเลือกซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถใหม่ในปี2568ก็คาดว่าจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีนี้ราว 550,000 คันถึง 570,000 คันและน่าจะทรงตัวในระดับนี้ต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 ปีซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณรถใช้งานน้อยในตลาดรถยนต์ใช้แล้วลดลงส่งผลให้รถกลุ่มนี้มีราคาดีและได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่ถูกกว่าการซื้อรถยนต์ใหม่ค่อนข้างชัดเจนปีที่แล้วเนี่ยฮะรถเข้าลานประมูลเนี่ย Q1 Q2 เนี่ยชะลอตัวแล้วก็เริ่มมาเพิ่มขึ้นใน Q3 และ Q4 ในอัตราค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้รถยังเข้าลานประมูลในระดับที่สูงอยู่และถ้าพูดถึงในภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบกันปีต่อปีปีที่แล้วกับปีเนี้ยปีเนี้ยเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา
เหตุผลถามว่าทำไมมันยังเพิ่มอยู่เพราะว่าผมว่าปัจจัยที่รถที่เข้ารับประมูลก็คือรถถูกยึดนะฮะว่า NPL ยังอยู่ในระดับสูงนะฮะสินเชื่อสเตทถูกก็ยังสูงอยู่ยังขึ้นต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือหนี้ภาคครัวเรือนไม่ได้ลดลงหรือลดลงอย่างไม่มีนัยยะ 2-3 ปัจจัยนี้จะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ก็จะถูกยึดรถมากขึ้นครับจริงๆแล้วต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางแบงก์ชาติที่ผมเรียนมาว่าเขามีมาตรการเรื่องของการให้สินเชื่อแบบรับผิดชอบก็มีช่วยแล้วมาประมาณหนึ่งว่าถ้าเราดูจากข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยออโต้โลนเนี่ยมีการช่วยไปแล้ว 6-5 แสนกว่าบัญชีฉะนั้นมันก็ช่วยกันไปเยอะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ได้นะครับถ้าเป็นจริงมันก็ดีสำหรับผู้ผ่อนชำระนะฮะแต่ว่าต้องไปดูเงื่อนไขข้างในลึกๆว่าผ่อนครึ่งนึงเนี่ยมันครึ่งไปได้ขนาดไหนมันครึ่งในปีแรกปีที่2ขยับขึ้นปี3ขยับขึ้นแล้วคุณเข้าไปเข้าโครงการแค่แล้วเนี่ยเราไปกู้สินเชื่อใหม่เพิ่มไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นอันนึงที่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าเราเข้าโครงการแล้วเราจะต้องไปขอสินเชื่อใหม่ไม่ได้หรือถ้าบอกว่าจะยกดอกเบี้ยให้ถ้ายกดอกเบี้ยให้คุณต้องผ่อนชำระตรงตลอดเวลานั้นผมว่าไอ้เงื่อนไขอันเนี้ยอย่างที่เราประสบการณ์มาพักชำระนี่มา3รอบเนี่ยอัตราการอยู่รอดของกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้สูงมากนักถ้าเราดูจากตัวเลขณวันนี้ราคาขยับขึ้นแล้วอันหนึ่งเป็นเรื่องของซีซันอลอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของปริมาณรถที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ารถที่มีอายุน้อยๆเนี่ยมันจะเข้ามาในตลาดประมูลลดลงเพราะว่าการขายรถใหม่มันน้อยลงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมว่ามันมีแรงกระตุ้นจากภาครัฐอันนึงนะถึงแม้ว่างบประมาณที่สมัยก่อนปีที่แล้วอ่ะงบประมาณมันยังไม่ได้ถูกกระจายออกมาปีนี้งบประมาณถูกกระจายเพิ่มขึ้นผมว่าอย่างน้อยก็กระจายกำลังซื้อเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งฝั่งผู้ขายเองอ่ะอย่าง B2C หรือทางเต้นรถเนี่ยเขาก็พยายามหาช่องทางในการขายมากขึ้นนะฮะการที่ผมขายดีหรือว่าขายได้ในราคามากขึ้นแปลว่าต้นทางที่เขาขายกับลูกค้าเนี่ยเขาต้องขายขยับขึ้นทั้งหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Facebook TNN Live YouTube และ TikTok TNN Online ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ